โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดพื้นที่สพป.นครสวรรค์เขต2เห็นด้วยกับภาครัฐที่จะผลักดันหลักสูตร Active Learning ให้พร้อมใช้เพียงทั่วประเทศภายใน2ปีเชื่อมั่นจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนในการสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนกลายเป็นนวัตกรที่จะสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้ในอนาคตนี่เป็นการทำกิจกรรมกลุ่มหลังจากที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAD 5 Step การอบรมในวันนี้นะคะก็ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะเพราะว่ามีคุณครูยุคใหม่แล้วก็คุณครูยุคเก่าด้วยนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูคนเก่าๆอายุเยอะแล้วนะคะก็จะมีความตื่นเต้นว่าเราสามารถที่จะไปจัดการเรียนรู้ได้ไหมเพราะว่าพูดถึงการสอนสมัยใหม่เนี่ยมันคือใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเชื่อมโยงด้วยครูเก่าก็เลยจะมีความกังวลอยู่แต่ว่าพอได้เข้ามาอบรมนะคะในวันนี้นะคะรู้สึกว่าโอ้คนเก่ากับคนใหม่เนี่ยสามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้เช่นเดียวกันที่คิดว่าที่สำคัญที่สุดนะคะตอนนี้ก็คือความรู้ความเข้าใจของคุณครูเราค่ะว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ของ Active Learning เนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ที่มาอบรมแล้วเนี่ยคือทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นว่าในการจัดการเรียนการรู้ Active Learning เนี่ยมันไม่ใช่ที่ว่าจะต้องมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเดียวเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้สิ่งที่เรามีในโรงเรียนเพื่อเป้าหมายที่สำคัญก็คือการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญนะคะของโรงเรียนสันเจ้าไก่ต่อนะคะก็คือเราเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning มานานแล้วค่ะตั้งแต่2564ซึ่งเราได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ Active Learning อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยคิดว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะหลังจากที่เราได้ทำแล้วนะคะก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกวิชาค่ะสำหรับการอบรมในวันนี้นะครับเป็นการอบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะครับโดยใช้รูปแบบ GPAD 5 Step นะครับซึ่งถ้าดูจากภาพรวมการอบรมเนี่ยคุณครูเรานะครับมีความสนุกกับการอบรมครั้งนี้นะครับจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครสวรรค์เขต2มีโรงเรียนในโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ5โรงเรียนนะครับผู้เข้าอบรม168คนนะครับซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนเข้าอบรมด้วยตัวเองซึ่งให้ความสำคัญกับโครงการนี้นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะไปยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับที่จะยกระดับการเรียนการสอนนะครับซึ่งกระบวนการ Active Learning จะเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำนะครับเกิดองค์ความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็นำไปใช้นะครับซึ่งโครงการนี้ถ้าทางสำนักเขตพื้นที่นะครับก็จะให้โรงเรียนในโครงการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านทางกลุ่มศึกษานิเทศที่จะไปช่วยแนะไปช่วยนิเทศติดตามอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งโครงการนี้สอดรับกับนโยบายหลักของเขตพื้นที่ข้อหนึ่งคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งจะมีการยกระดับไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนแล้วก็โอเน็ตพิซซ่านะครับเพราะนั้นโครงการนี้มีประโยชน์มากๆในการช่วยครูนะครับแต่ก็อยากให้โครงการนี้มีขึ้นทุกปีเพราะว่าข้อมูลข่าวสารเทคนิควิธีการเปลี่ยนไปครูจะต้องมีความรู้เทคนิควิธีการพร้อมที่จะสอนให้นักเรียนนะซึ่งนักเรียนเนี่ยนะครับจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปเรียนต่อไปประกอบอาชีพในระดับสูงๆที่สูงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสำนักงานเขตพื้นที่ก็น้อมรับและยินดีสนับสนุนโครงการนี้เพราะว่ามีประโยชน์กับทุกฝ่ายครับครูรุ่นใหม่เนี่ย
ด้วยแต่ละเขตพื้นที่มีทั้งบุคลากรรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าครูรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขาจะรับรู้ได้เร็วมากก็เมื่อกลับไปก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูซึ่งอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่มีความคล่องตัวทางเทคโนโลยีก็แต่ครูรุ่นเก่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เก่งเขามีประสบการณ์บวกกับคุณภาพการจัดเรียนการสอนมานาน2 ส่วนนี้จะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเอาความรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆบวกกับประสบการณ์ครูรุ่นเก่ามาผสมกันเป็นองค์ความรู้นะครับให้นักเรียนได้ลงมือทำสอดคล้องกับ active learning ครับจากนี้ไปจากการที่เราได้ดูคุณครูอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานได้ความรู้แน่นอนกระบวนการตรงนี้เมื่อคุณครูกลับไปโรงเรียนเมื่อสอนให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะเกิดความสนุกมีความรู้นะครับเนื่องจากกระบวนการ active learning นักเรียนต้องลงมือทำจริงได้ความรู้จริงแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะมีคุณภาพขึ้นนะโดยที่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปทดสอบอะไรยุ่งให้มากเพราะว่าเขาเรียนรู้ได้ตัวเองแล้วใช่มีความสุขนะครับเมื่อมีความสุขแล้วนะครับก็จะสามารถช่วยพัฒนาโรงเรียนได้อีกทางหนึ่งนะครับเมื่อเขาไปเรียนต่อหรือจบการศึกษาไปมีงานทำนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้มากจากกระบวนการเรียนการสอนตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมครูอนนท์แสนประสิทธิ์นะครับปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบรรพตวิสัยวัดสมเสี่ยวนะครับสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับแต่ก่อนเริ่มต้นเลยนะครับActive Learning เนี่ยก็เป็นแนวการสอนที่เราได้ปฏิบัติกันมานานแล้วนะครับก็มีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเป็นแนว Active Learning อยู่แล้วครับแต่อาจจะยังไม่หลากหลายเท่ากับที่จะมาได้รับความรู้วันนี้ครับอ๋อถือว่าเป็นการต่อยอดแนวการสอนแบบ Active Learning ที่มีกระบวนการที่นะครับหลากหลายขึ้นมีความซับซ้อนขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนนะครับมีความสามารถในการเป็นนวัตกรขึ้นครับสำหรับวันนี้นะก็ถือว่าความยากง่ายเนี่ยก็คือเราเอาพักไว้ก่อนดีกว่าครับแต่ว่าเรามีความมุ่งหวังนะครับเต็มร้อยที่เราจะนำความรู้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นหลักการทฤษฎีแล้วก็เทคนิคต่างๆจะนำไปใช้ที่โรงเรียนครับมีความคาดหวังว่าโรงเรียนของเราจะสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพได้ดีที่สุดครับอันดับแรกเลยก็คือต้องหาความสามารถที่ทุกคนมีแตกต่างกันมีความสามารถที่แล้วก็ความสามารถที่เหมือนกันนะครับพัฒนาจุดความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามความสามารถที่สนใจแล้วก็นำความสามารถที่คล้ายกันนะครับมาเสนอเป็นแนวความคิดหรือเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนเพื่อที่จะนำไปใช้ขับเคลื่อนด้วยกันครับก็ผมถือว่ากระบวนการ active learning เนี่ยนะครับก็เป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกซึ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัตินะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยมีความต้องการอยู่แล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะเรียนผ่านการเล่นนะครับหรือการลงมือทำนะครับเราก็ในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาความรู้อยู่ปัจจุบันอยู่แล้วนะครับให้ทันสมัยกับเด็กๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคาดว่าครูเรานะครับสามารถที่จะพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ทุกโรงเรียนครับ